ฟิวมีกันบ้านเยอะไหมลูกไม่เยอะนะแม่มีแค่วิชาเดียวเองวิชาสุขศึกษางั้นรีบทำให้เสร็จแล้วค่อยไปเล่นข้างนอกจ้าสีหมดแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะเป็นไรฟิวสีฟ้าหนูหมดอ่ะแม่ต้องใช้ด้วยขึ้นไปยืมพี่ฟิล์มสิลูกพี่ฟิล์มน่าจะมีนะได้ค่ะแม่งั้นอย่าหนูไปยืมสีพี่ฟิล์มก่อนนะอย่าลงมาทำให้เสร็จจ้าเข้ามาดิฟิวมีอะไรอะฟิวพี่ฟิวน้องฟิวขอยืมปากกาหน่อยสิแบบนี้มีไหมแบบไหนอะฟิวนี่อะพี่ฟิวแบบนี้มีไหมมีนะฟิวทำไมหรอพี่ฟิวน้องฟิวขอยืมหน่อยสิพอดีน้องฟิวทำการบ้านค้างไว้แล้วมันต้องใช้แบบนี้อะฟิวใช่พี่ฟิวแท่งนี้เลยน้องฟิวขอยืมได้ไหมฟิวพี่ไม่ให้หรอกพี่หวงพี่ฟิวขอยืมหน่อยแป๊บเดียวเองนะไม่ได้หรอกฟิลเดี๋ยวมือของพี่มันหมดฟิลรู้ป่ะว่าพี่จะเก็บคอลเลกชันนี้ได้มันยากมากเลยนะฟิลดูดีมีแต่สีสวยๆอย่างนั้นเลยมีฟิลแต่ของฟิลต้องทำการบ้านนะขอยืมไปชนิดเดียวก็พี่ไม่ให้อ่ะฟิลจบนะงั้นเอาอันอื่นก็ได้พี่ฟิลที่เป็นสีฟ้าจะอันไหนแท่งไหนพี่ก็ไม่ให้อ่ะฟิลพี่หวงโอเคพี่ฟิลไม่เป็นไรอย่าหนูให้แม่พาไปซื้อแท่งใหม่ก็ได้พี่ฟิล์มใจร้ายจังเลยอ่ะแค่ปากกาหนึ่งแท่งก็ไม่ให้ยืมฟิล์มยืมปากกาพี่ฟิล์มได้เปล่าลูกไม่ได้อ่ะแม่ให้พี่ฟิล์มมาให้หนูยืมยืมแค่สีแท่งเดียวนี่นะพี่ฟิล์มไม่ให้ใช่แม่พี่ฟิล์มบอกว่าหวงอ่ะเดี๋ยวแม่ขึ้นไปยืมให้ใช้แค่สีฟ้าสีเดียวใช่ไหมลูกใช่แม่มาเอาตัวอย่างมาเดี๋ยวแม่ไปยืมให้นะค่ะแค่ปากกาแท่งเดียวทำไมพี่ฟิล์มหวงเราขนาดนี้อ่ะปากกาตัวเองก็มีตั้งหลายแท่งเราแค่ยืมเองไม่ได้ขอซะหน่อยฟิล์มแม่เข้าไปนะลูกเข้ามาเลยแม่ฟิล์มเมื่อกี้น้องอ่ะยืมปากกาแท่งหนึ่งทำไมไม่แบ่งน้องมาลูกแม่ก็หนูหวงอ่ะปากกาหนูก็มีอยู่แค่เนี้ยน้องยืมแค่แป๊บเดียวเองนะลูกน้องเอาไปทำกันบ้านก็ของหนูแม่หนูก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้น้องยืมนะแม่กว่าหนูจะเก็บสะสมได้มันนานมากเลยนะแล้วอยู่ๆจะให้น้องยืมเฉยๆแบบนี้ได้ไงไม่ได้หรอกแม่หนูก็หัวของหนูนะแม่ฟิล์มเป็นพี่น้องกันก็ต้องแบ่งปันกันสิลูกเวลาน้องมีอะไรน้องยังแบ่งปันหนูเลยหนูจำไม่ได้หรอแค่ปากกาแท่งเดียวเองน้องใช้เสร็จเดี๋ยวน้องก็มาคืนแล้วแม่ก็หนูไม่ให้แล้วมันยังไงอ่ะก็ปากกานี่ก็ปากกาของหนูอ่ะมันก็สิทธิ์ของหนูนะและถ้าฟิลยืมไปแล้วทำสีหนูหมดอ่ะมันก็ไม่ครบคอลเลกชันสิแม่ฟิล์มไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของหนูนั่นแหละแต่เป็นพี่น้องกันอ่ะก็ควรแบ่งปันกันนะได้แม่แต่ยังไงหนูก็ไม่ให้น้องยืมนะถ้าน้องอยากใช้ให้น้องออกไปซื้อเองได้อย่าแม่พาน้องฟิลแบบไปซื้อข้างนอกก็ได้โอเคไม่ให้ก็ไม่ให้ฟิลนี่เรื่องมากจริงเลยแค่ปากกาแท่งเดียวก็ฟ้องแม่เลยหรอแม่พี่ฟิล์มให้ยืมไหมอ่ะพี่ฟิล์มไม่ให้ยืมมาลูกเดี๋ยวแม่พาไปซื้อก็แล้วกันเนาะลำบากแม่แน่เลยต้องพาหนูไปซื้อสีอีกไปน้องฟิล์มเดี๋ยวแม่พาไปซื้อเองไม่ต้องไปรบกวนพี่ฟิล์มเขาได้ค่ะแม่พี่ฟิล์มจะได้ไม่โกรธหนูด้วยจ้าไปเป็นไรมากไหมเนี่ยพี่เจ็บตรงไหนบ้างเปล่าลูกเจ็บแผลตรงไหนตรงไหนลูกตรงไหนจะขาข้างนี้เหรอมันเป็นแผลเลยปวดอ่ะพี่ครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะพอดีอ่ะพี่อ่ะขับมาเลนผมไงพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีพี่รีบอ่ะพี่จะพาลูกพี่ไปซื้อสีผมต้องขอโทษด้วยครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ผมเบรกไม่ทันจ้าไม่เป็นไรน้องฟิวลุกขึ้นแบบไหวไหมลูกไหวไหมน้องเรียบมานั่งตรงนี้ลูกมานั่งตรงนี้ไหวไหมลูกเปิดขาไหมเปิดขาไหมปวดไหมไหวไหมลูกได้ไหมได้ไหมมานั่งมานั่งตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะลูกค่อยยังช่วยยังค่อยยังช่วยแล้วแม่แต่ยังปวดขาอยู่ไหวไหมลูกไปหาหมอไหมไม่เป็นไรหรอกแม่นิดๆหน่อยๆเองงั้นเดี๋ยวแม่โทรหาพี่ฟิวดีกว่าจะได้มารับหนูไปโอเคแม่พ
ี่ครับพาน้องไปหาหมอได้นะผมพาไปฟิวไปหาหมอไหมลูกไม่เป็นไรหรอกแม่หนูแค่ปวดขาเองไม่เป็นไรหรอกปวดไม่มากใช่ไหมจ้าแม่งั้นเดี๋ยวแม่โทรหาพี่ฟิล์มนะแม่โทรมาทำไมฮัลโหลแม่ฮัลโหลฟิล์มมารับแม่ที่ซอย8หน่อยแล้วพอดีแม่ขับรถชนเขาอ่ะแล้วน้องเจ็บด้วยอะไรนะแม่รถชนเหรอซอย8เหรอแม่รีบมาเลยนะแม่รออยู่โอเคโอเคเดี๋ยวหนูรีบไปดูโอเคอย่าแม่รออยู่ตรงนี้แหละเร็วๆนะแย่แล้วแม่รถชนเอ้าแม่อยู่นั่นเองเหรอแม่ฟิวเป็นไรมากเปล่าแม่เป็นไรมากเปล่าแล้วฟิวอ่ะแม่ไม่เป็นอะไรแต่น้องฟิวอ่ะเจ็บขาฟิวเจ็บตรงไหนบ้างอ่ะตรงข้อขาพี่ฟิวมันขาจะพีกอ่ะตรงนี้เหรอใช่โอ้แล้วทำไมถึงรถชนอ่ะแม่แม่พาน้องไปซื้อปากกาไงปากกาที่หนูจะขอยืมพี่ฟิวไงสีฟ้าปากกาสีฟ้าเหรอฟิวใช่พี่ฟิล์มแท่งนั้นแหละแม่หนูขอโทษจริงๆถ้าเมื่อกี้หนูให้น้องฟิวยืมปากกาคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดของฟิล์มสักหน่อยใช่พี่ฟิล์มมันแค่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเองพี่ขอโทษนะฟิวถ้าพี่ให้ฟิวยืมปากกาคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกน้องไหวแน่นะครับถ้าไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอแม่ไม่เป็นไรหรอกแม่หนูอ่ะพอดีขึ้นแล้วกลับบ้านเถอะอ่ะไปเดี๋ยวพี่ช่วยมาโอ้เป็นไงบ้างไหวไหมลูกไหวแม่ขอบใจมากนะน้องที่ช่วยน้องอ่ะไม่เป็นไรค่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้พี่ล้มไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพาน้องกลับบ้านเดี๋ยวแม่ขับรถกลับได้แม่เจอกันที่บ้านนะไหวนะลูกพี่ครับถ้าน้องเขาไม่เป็นไรแล้วอ่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะค่ะงั้นหนูก็ขอตัวเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะครับผมไปแยกย้ายค่ะฟิลพี่ขอโทษนะลูกเนี้ยพี่ให้ฟิลยืมสีก็ดีฟิลจะได้ไม่ต้องเจ็บแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเข้าใจของที่พี่ฟิล์มสะสมมาพี่ฟิล์มก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาแหละครั้งเนี้ยพี่ขอโทษแล้วพี่ก็เสียใจมากเลยนะที่ทำให้ฟิล์มเจ็บแบบนี้แต่ถ้ารอบหน้าฟิล์มจะยืมอะไรพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ยืมเนี่ยเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันฟิล์มอยากได้อะไรก็บอกพี่ละกันจ้าไปฟิล์มกลับบ้านกันค่อยเดินค่อยเดิน